นั่นแหละคือทันซากับป้าแพงนะคะวันนี้เนี่ยแพงมาในย่านเอกมัยนั่นเองหรือว่าโซนโบราณนะคะคงจะคุ้นๆกันอยู่ร้านนี้ที่จะแนะนำเนี่ยชื่อว่าร้านบ้านเพื่อนเอกมัยแต่ที่ได้ยินมาเนี่ยข้างในมันไม่เหมือนร้านอาหารนะคะมันเหมือนบ้านมากๆใครอยากจะเห็นว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามแพงมาชั้นสามร้านบ้านเพื่อนเอกมัยแล้วสวัสดีค่ะคนไหนเจ้าของร้านคะนี่เลยใช่ไหมสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของร้านเลยนะครับช่วยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับนนท์ออร์กัสครับแอะว่าแล้วนะคุณนี่คืออยู่ออร์กัสใช่แล้วก็อะไรอีกแล้วก็ยังไงต่อดาราโอ๊ยไม่ใช่ดารานิดหน่อยนิดหน่อยลงละครเอาไปว่าแบบว่าอยู่ร้านนี้ละกันอ่าโอเคค่ะส่วนละได้ค่ะว่าคุณสนแน่นมากก็พอสมควรเป็นคนอยู่ในวงดนตรีอยู่อะไรอย่างงี้มากมายบอกได้ไหมเป็นใครบ้างคะก็ความจริงหลักๆก็จะมีเพื่อนกัน3คนครับมีผมมีแล้วก็มีเพื่อนที่มหาลัย2คนแต่ว่าแบบคนที่มาจอยด้วยหลังจาก3คนนี้เนี่ยก็คือมีพี่ขุนมือเบสวงไม้มีคนที่แบบมีคอนเน็กชันมีครอบครัวมีอะไรเงี้ยเพื่อแบบร้านอะไรเงี้ยแต่ร้านน่ารักมากเลยอยากจะให้คุณชานนท์เนี่ยนะคะเรียกน้องนนท์ก็ได้ครับผมเรียกนนท์ดีกว่าอาจจะรุ่นเดียวกันครับผมช่วยพาทัวร์ร้านหน่อยได้เลยครับอย่างงี้แต่ตรงนี้ก็น่ารักน่าไม่หมดเลยอ่ะก็จริงๆตรงนี้เราทำเป็นบาร์ครับเป็นบาร์อันนี้คือบาร์ใช่ฮะก็ความจริงแล้วมันจะถูกใช้หลายอย่างมากครับก็ทำบุญให้แมวด้วยนะคะอันนี้เป็นทำบุญห้องสมุดที่ผมไปช่วยสร้างอยู่ครับใช่ฮะส่วนโซนนี้เป็นโซนที่เราแบบเก็บของเล่นของร้านนี้ไว้ครับอย่างเช่นก็จะมีจระเข้เคยเล่นไหมไม่เคยอ่ะคือเนี่ยถือว่าคนแบบดื่มกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเอ้ยโดนกินอะไรเงี้ยแล้วก็กินอ๋อคือมันตั้งยังไงอ่ะคือกดตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมมันจะสุ่มไปเรื่อยๆสุ่มกินอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งอันนี้เป็นทีเด็ดนะครับอ๋ออันนี้เคยเล่นนะคะอันนี้ฮะอันนี้คือรูเล็ตไหนไอ้ที่ทอยอ่ะเก็บไว้เพราะว่ามันชอบหายครับถ้าเกิดจะเล่นต้องมาบอกโอ้ยอันนี้เล่นบ่อยเขาตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะคะใช่คือเป็นร้านแบบค่อนข้างฮาร์ดคอร์พอสมควรครับส่วนด้านในนี้เราก็คิดว่ามันเป็นบ้านนะฮะก็คือมีโซฟามีทีวีตรงนี้เป็นโซนที่นั่งเดี๋ยวจะพาทัวร์แล้วคอนเซ็ปต์ร้านนี้บ้านเพื่อนเลยครับเป็นบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนจริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจากไลฟ์สไตล์ของเราเพื่อนก่อนเป็นเพื่อนที่มหาลัยอะไรเงี้ยก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันอะไรเงี้ยแล้วด้วยแบบนิสัยเป็นคนดื่มหนักดื่มหนักเลยดื่มหนักมันจะจบลงตรงที่2กลมกับ2แบงอะไรเงี้ยไปเรื่อยสุดท้ายเฮ้ยมึงทำร้านปะอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเปลืองที่อื่นก็มาทำร้านตัวเองก็ไม่ได้ตอนแรกก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เราก็เอ้ยลองมาคุยคอนเซปต์มาอะไรเงี้ยเราก็วางไอเดียคอนเซปต์ว่ามันคือบ้านเพื่อนเว้ยอะไรเงี้ยมันต้องเป็นบ้านเพื่อนเว้ยปึ๊บก็เลยคิดว่าเฮ้ยสรุปว่าคอนเซปต์มันคือใช่ละบ้านเพื่อนแต่ว่าเราจะชื่อร้านอะไรดีล่ะมันก็เลยมีการคิดไปมากมายครับว่าเฮ้ยจะเป็นชื่อแบบเกรกูสเป็นชื่ออะไรเงี้ยจนแม้กระทั่งจนแม้กระทั่งไปถึงร้านภาพตัดภาพตัดก็คือหมายความเมาแล้วก็ดับไปเลยนะคะสูตรดับไปเลยใช่ฮะแต่สุดท้ายเราก็ไม่โอเควะอะไรเงี้ยมาจบที่คอนเซปต์แรกคือบ้านเพื่อนก็คือคิดตั้งแต่แรกว่ามาจากบ้านเพื่อนก็ชื่อแล้วบ้านเพื่อนเห็นมีเตียงนอนเดี๋ยวจะไปดูกันใช่ฮะอันนี้คือโซนที่เรานำเสนอคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นบ้านฮะก็มีห้องนั่งเล่นห้องรับแขกอันนี้ห้องครัวเป็นครัวเปิดด้วยงานเห็นด้วยใช่ครับส่วนอันนี้เป็นห้องนอนฮะห้องนอนใช่เฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะคือเราชอบใช่ก็เป็นโซนใต้เตียงครับที่บ้านเราก็มีแล้วก็แบบเราก็อยากให้บ้านเราไปตรงนี้บ้านเราไม่มีแบบนี้บ้านเรานอนเสือเลยอ่ะนี่มีเสืออยู่ตรงนี้บ้านเรานอนเสือเราไม่มีแบบนี้อย่างนี้เลยอันนี้น่ารักก็คือว่าส่วนใหญ่แขกก็จะมีแบบหลายประเภทใช่ไหมคะใช่ๆทาร์เก็ตที่จะเป็นยังไงบ้างวัยรุ่นทาร์เก็ตใช่ไหมครับวัยรุ่นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากให้คนทุกกลุ่มเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ว่ามีอาหารด้วยแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยแล้วก็มีดนตรีด้วยมีดนตรีด้วยใช่เอ้ยน่ารักมากคนทุกกลุ่มมาได้นะคะเดี๋ยวเขาไปดูครับเอ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะริมแฟชั่นอันนี้เป็นที่ดักปั่นลาครับริมแฟชั่นครับใช่ส่วนด้านบนนี้ปีนได้จริงๆเปล่าปีนได้ฮะแต่จะเห็นร่องรอยของการนอนจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่ร่องรอยการนอนนะคะคาบอ้วกคาบอะไรอย่างงี้ก็มีไม่มีล้อเล่นมีกระเป๋าเนาะใช่ๆคือมีคนอยู่จริงๆฮะมีคนเคยนอนหรือยังมีครับเมาแล้วนอนตายไปเลยมีครับซึ่งอันนี้คือมีเตียงใช่ไหมฮะ1ตัว1หลังปึ๊บโซฟาทั้งหมดที่มีตรงนี้อีก5ตัวเนี่ยนะฮะนอนได้เป็นโซฟาเบสครับใช่ และก็คือว่านี่นะคะอยากหลับปึ๊บ
Yes อย่างนี้เลยใช่ฮะตายไปเลยซึ่งคือตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นขนาดนี้มีแค่เตียงครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ว่ามีคนมานอนที่ร้านเนี่ยรวมถึงลูกค้าด้วยเปิดแอร์ให้ด้วยใช่ไหมเปิดแอร์ให้มีคนมานอนแบบประมาณ7คนอะไรเงี้ยซึ่งมีเตียงอันเดียวคือไม่สามารถรองรับได้อะไรเงี้ยอ๋อก็เลยต้องทำเป็นแบบนี้ก็ง่ายดีนะคะมันเหมือนมันแบบนี่แหละนี่ก็จะเป็นแบบว่าชาวอินเดียก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่มีทีวีทุกคนคือเพื่อนเราหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกหน่อยได้ไหมได้เลยครับเชิญเลยครับประตูข้างนอกนี่ฮะตามมาเลยครับนู่นนะมีเอาท์ดอร์ด้วยนะคะอันนี้คือโซนเอาท์ดอร์อันนี้เป็นโซนเวทีเวทีใช่น่ารักกุ้งกิ่มก็คือเวทีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าร้านนี้มันเป็นร้านที่เกิดจากเพื่อนจริงๆฮะคือถ้าเกิดว่าร้านนี้จะสามารถสร้างขึ้นมาได้ในราคา4ล้านด้วยความที่เรามีเพื่อนเยอะมันก็เหลือแค่2ล้านอะไรเงี้ยนะครับยังเวทีนะฮะผมวันก่อนเปิดร้านผมยังเป็นคนหั่นเวทีทำเองใช่ร้องเองด้วยป่ะทำเองหมดเลยร้องเองเล่นเองป่ะเล่นเองเล่นเองร้องเองเลยมีบ้างแต่ตอนนี้เลิกแล้วเพราะว่าไปทำอย่างอื่นแล้วใช่แล้วก็คืออย่างที่บอกว่าที่เนี่ยไม่มีลิฟต์และอยู่ชั้น3เนี่ยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างโต๊ะเตียงทุกอย่างคนกันเองใช่ฮะต้นมงต้นไม้นี่ก็กูนี่แหละฮะเป็นคนถือขึ้นมาครับผมประหยัดค่ะประหยัดใช่ครับนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นลูกค้าแล้วอ่ะใช่ครับก็เดี๋ยวคือตรงนี้วันนี้วันศุกร์ครับก็โซนด้านนี้มีคนจองหมดแล้วอ๋อจองหมดเลยใช่เดี๋ยวสักประมาณสัก 4-5 ทุ่มวงจะขึ้น3ทุ่มอะไรเงี้ยครับพอวงขึ้นทุกอย่างจะเดือดเป็นไฟที่บ้านเพื่อนนะร้านอยู่ตรงไหนบอกพี่กัดท่านร้านนะครับอยู่ปากซอยเอกมัย10ครับอยู่ที่เวิ้งโบราณครับเวิ้งโบราณนะคะเวลาเปิดนะคะกี่โมงเวลาเปิดครับ6โมงเย็นถึง2ครับโอ้ยอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของภายในร้านบ้านเพื่อนเห็นมีโซนนึงที่อยากจะแนะนำมากเลยนะเชิญเลยครับผมเดี๋ยวจะนำพาไปนะครับตามผู้ชายหล่อรถครับตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเราเรียกโซนนี้ว่าบาชิลครับบาชิลครับเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าเหงาหงอยเศร้าซ้อยสามารถมาคนเดียวแล้วก็แบบหันหลังสั่งเบียร์มาได้แล้วก็แบบตรงนี้เป็นต้นไม้มองไปข้างหลังเป็นเมืองอย่างนั้นมันก็สร้างความรู้สึกอีกแบบนึงนะบางทีเราก็เจอแต่ตึกๆมาเยอะเรามาเจอต้นไม้อยู่บนแบบว่าในกลางท่ามันหายากจริงเพราะปกติไปมาเยอะมากอันนี้อันนี้ก็บรรยากาศดีเนาะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นแค่บรรยากาศแต่ทีเด็ดของร้านนี้คือเมนูอาหารและเครื่องดื่มซึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวคุณนุ้ยจะแนะนำนะคะฝากติดตามช่วงหน้าละกันสนับสนุนโดยสิงห์ไลท์